بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعنه تأويلAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านรวมถึงพี่น้องที่มานะมาให้กำลังใจนะครับวันนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนที่เขามาร่วมเรียนมุอัลลัฟด้วยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละวันนี้นะครับก็จะเข้าสู่เรื่องของการอาบน้ำละหมาดซึ่ง เราจะไปดูถึงขั้นตอนวิธีการอาบน้ำละหมาดที่สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์เนี่ยหรือในภาษาอาหรับเรียกว่าอัซันวูดูน้ำละหมาดที่สวยงามที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกับสิ่งที่เป็นรุกลรุกลนี่ขาดไม่ได้พี่น้องจำเลยนะรุกลแปลว่าองค์ประกอบหลักการกระทำใดก็แล้วแต่ที่เป็นอามันอิบาดะแล้วขาดรุกลขาดองค์ประกอบหลักปั๊บทำให้สิ่งนั้นเสียหายทันทีเช่นเราละหมาดฟัดดู5เวลาของเรานี่แหละแต่ละหมาดของเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่อ่านฟาติฮะห์เลยสักรอกะอะห์นึงอ้าวบางคนบอกอาจารย์มีด้วยเหรอคนไม่อ่านฟาติฮะห์มีคนยืนเฉยๆพอยกมือเสร็จกอดอกก็ยืนเฉยๆแล้วก็เหมือนกับอมน้ำลายไว้เฉยๆพี่น้องนะอ่านฟาติฮะห์ป่ะไม่ได้อ่านนะเหมือนอมน้ำลายสักพักหนึ่งก็ก้มไปลูกกัวถ้าหากพิจารณาแบบนี้ละหมาดของคนคนเนี้ยใช้ไม่ได้เอ้าทำไมใช้ไม่ได้ล่ะก็มีลูกกัวมีสุญูดมียืนตรงมันขาดรุกลที่เป็นกอลียะห์คือรุกลที่ต้องอ่านต้องกล่าวออกมาในละหมาดเห็นไหมอันนี้เราพิจารณาได้เลยว่าละหมาดนี้ไม่ซ้อเช่นเดียวกันกรณีของน้ำละหมาดถ้าเป็นอวัยวะที่ศาสนากำหนดให้เป็นรุกลซึ่งมีอะไรบ้างพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับจากอายะกุรอานนะในบทที่4นะผมไม่รู้หน้าเท่าไหร่นะบทที่4พูดถึงเรื่องการอาบน้ำละหมาดนะโอเคครับใช่แหละนะเขาบอกว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยคือการทำความสะอาดใบหน้ามือแขนทั้งสองศีรษะเท้าทั้งสองโดยใช้น้ำที่เอามาทำความสะอาดดูกันคนให้มันได้เล่มเดียวกัน จ๋าใช่อาบใช่ครับอาบน้ำละหมาแต่ว่าไปตรงบทแรกก่อนนั่นก็คือการอาบน้ำละหมาดก่อนมีไหมอัลฮัมดุลิลละห์การอาบน้ำละหมาดก่อนเดี๋ยวค่อยไปวิธีนะหน้า16นะเขาบอกว่าการอาบน้ำละหมาดคือการทำความสะอาดใบหน้าถูกไหมมือแขนทั้งสองศีรษะเท้าทั้งสองอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องยังกำลังง่วนอยู่กันดูเอาฟังฉันก็ได้ไม่เป็นไรอวัยวะที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องจำให้แม่นเลยอันนี้คืออะไรคือรุกลคือองค์ประกอบในน้ำละหมาดมีคำอ่านอะไรไหมที่จำเป็นต้องอ่านตอนอาบน้ำละหมาดมีไหมที่จำเป็นเลยนะที่เป็นรุกลเลยถ้าไม่อ่านปั๊บเนี่ย
น้ำละหมาดใช้ไม่ได้ไม่มีแสดงว่ารูกลเป็นเพียงแค่เรื่องของการล้างและการเช็ดอวัยวะที่ถูกกำหนดเท่านั้นซึ่งต่างกับอะไรนะต่างกับละหมาดผมพูดถึงรูกลนะแต่นี่บอกว่าอ๋อมีสิกล่าวบิสมิลลาห์ตอนเริ่มใช่กล่าวบิสมิลลาห์ต้องเริ่มเป็นสุนัตไงดูอาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์อัลลอฮุมมะจันนีมินัตตาวาบีนวะจันนีมินัลมุตตอฮิรีนอันนี้มีแต่เป็นดูอาหลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วแต่ถามว่าถ้าสมมุติคนๆนึงเนี่ยอาบน้ำละหมาดและไม่อ่านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดน้ำละหมาดเสียหายมั้ยไม่เสียเข้าใจนะฉันกำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักแปลว่าขาดไม่ได้ถ้าขาดปั๊บน้ำละหมาดไม่ซ้อพอน้ำละหมาดไม่ซ้อไปละหมาดซ้อมั้ยไม่ซ้ออีกโอ้โหเรื่องใหญ่เพราะในหะดีษบอกว่าน้ำละหมาดเป็นมิฟตาเป็นกุญแจที่จะเข้าสู่การละหมาดพี่น้องครับเวลาหลักฐานศาสนาเนี่ยเวลาบอกว่าให้ล้างใบหน้าล้างมือทั้งสองขอโทษทีล้างแขนทั้งสองล้างศีรษะเช็ดศีรษะแล้วก็ล้างเท้าทั้งสองเนี่ยโดยใช้น้ำเนี่ยเอามาจากไหนก็เอามาจากอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่6บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ใช้คำว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูไม่ใช่ยาอัยยูฮันนัสเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นอิบาดะห์พิเศษเฉพาะกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นถามว่าถ้าเป็นมนุษย์โดยทั่วไปที่เขาเดินอยู่ตามตลาดเนี่ยที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยจะไปอาบน้ำละหมาดไหมล่ะไม่อาบหรอกจะให้คนนี้เขาไม่ได้รับอิสลามไม่ได้เป็นมุสลิมมาละหมาดไหมก็ไม่ละหมาดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่บางอย่างที่อัลลอฮ์พูดยาอายุฮันนัสอินนาขอละก่อนนะอะไรนะอัลลอฮ์นั้นสร้างพระเจ้ามาเนี่ยที่ว่ามีจากเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ยอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่แล้วแม้ว่าคนนี้เขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวของเขาเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่เป็นยาอายุฮันนัสเนี่ยก็คือเป็นการบอกกับมนุษยชาติทั้งหมดเราเนี่ยบอกว่ามุสลิมเท่านั้นเหรอที่ถูกสร้างมาจากที่อัลลอฮฺสร้างมาไม่ใช่มนุษย์ทั้งโลกเลยถูกไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถามว่าถูกเขามายังไงมาจากไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่มาจากลิงไม่ใช่มาจากอัลลอฮฺนั่นแหละอัลลอฮ์สร้างโดยให้มีนบีอาดัมแล้วก็พนางฮาวาต่อมานี้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอีซากุนตุมกุมตุมอิลัสศอลาอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านทั้งหลายได้ยืนขึ้นนะยืนขึ้นทำการละหมาดอิลัสศอลาฟักซิลูวูจูฮะกุมล้างใบหน้าพี่น้องครับถ้าเราอาบน้ำละหมาดกันแบบสมบูรณ์นะมีใครล้างหน้าเลยไหมไม่ถูกป่ะเราล้างหน้าเลยเหรอเวลาเราไปที่ก๊อกอาบน้ำละหมาดเราล้างอะไรก่อนล้างมือก่อนถูกป่ะอันนี้การล้างมือเนี่ยเป็นสุนัตละบ้วนปากด้วยไหมฮัจญะห์บ้วนปากไหมบ้วนปากด้วยก็นี่ก็เป็นสุนัตเห็นไหมถามว่าเอามาจากไหนเอามาจากการปฏิบัติของท่านนบีแต่ถ้ากุรอานเริ่มต้นที่ล้างหน้ากุรอานเริ่มต้นที่ล้างอะไรล้างหน้าเลยดังนั้นล้างหน้าจึงเป็นรุกลแรกเลยของการอาบน้ำละหมาดคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวบางคนล้างหน้าก็จริงพี่น้องครับแต่ล้างไม่ทั่วหน้าล้างไม่ทั่วหน้าเมื่อล้างไม่ทั่วหน้าการล้างหน้านั้นก็ไม่ซ้อก็เลยสอนต่อว่าและขอบเขตของใบหน้าเนี่ยคืออะไรขอบเขตของใบหน้าก็คือพี่น้องครับนับตั้งแต่ตีนผมของคนปกติด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยเป็นคนหน้าผากกว้างมากมีไหมคนหน้าขวากว้างกว้างไปถึงนี่เลยนี่กลางหัวเลยบางทีฉันคนหน้ากว่าหน้าผากกว้างกว้างขนาดไหนล่ะครึ่งหัวอันนั้นไม่ใช่หน้าผากกว้างอันนั้นหัวล้านของมาฮับทีเราอย่าไปบอกเขาคนหน้าผากกว้างบางทีเขางอนนะแล้วก็เรื่องของศีรษะเนี่ยเป็นเรื่องที่
ที่อะไรคนมักจะเอามาเป็นข้อล้อกันผมถอดหมวกได้ผมพอได้อยู่ยังไม่เท่าไหร่ดังนั้นนบีบอกว่าใครที่มีผมให้เกียรติกับผมไม่ใช่ตัวผมนะเส้นผมใครที่มีเส้นผมหยกดำเนี่ยให้เกียรติกับเส้นผมด้วยการดูแลมันด้วยเพราะบางคนเขาอยากมีแต่มันไม่มีพี่น้องมันหลุดไปร่วงไปหายไปคราวนี้ก็ดูจากตอนที่เราเป็นหนุ่มเนี่ยขอบเขตของใบหน้าเราตั้งแต่จะงอยผมจนกระทั่งมาถึงคางคราวนี้ถามต่อว่าถ้าเกิดบุคคลหนึ่งเนี่ยอาบน้ำละหมาดโดยที่ล้างคอด้วยถือว่าศาสนาใช่ไหมอาจารย์จ๋าจะถามหน่อยอยู่ไหมอยู่ไหมเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติมีคนคนหนึ่งบอกว่าจะล้างคอด้วยเวลาล้างหน้าและล้างที่คอด้วยเนี่ยอันนี้มีอยู่ในตัวบทศาสนาไหมคิดว่ามีไหมไม่มีทำเกินกว่าที่ศาสนากำหนดแสดงว่าล้างคอไม่มีนะแต่ถ้าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วรู้สึกมันอะไรนะเราเอาน้ำมาลูบคออันนี้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับขั้นตอนของการนั้นละหมาดถ้าขั้นตอนการนั้นละหมาดต้องล้างแค่ใบหน้าแล้วก็ติ่งหูข้างหนึ่งไปถึงอีกข้างหนึ่งนับข้างหน้านะก็จะเป็นใบหน้าตรงนี้นั้นเวลาล้างหน้าเนี่ยพยายามใช้มือเนี่ยพี่น้องเป็นไงเหมือนกับทาถูเกลี่ยใครเคยดูเคปไหมเวลาเขาทำเคปอ่ะเขาหยอดตรงนี้นิดนึงปุ๊บเขามีไม้ใช่ไหมหมุนจนกระทั่งเป็นไงมันทั่วเช่นเดียวกันน้ำอาจจะไม่ต้องเยอะหรอกแต่เราลูบเป็นไงให้น้ำเนี่ยมันทั่วเหมือนตอนกินเคปอ่ะทั่วเลยแล้วความหมายของการล้างก็คือมีน้ำหยดลงมาล้างมีน้ำหยดถ้าเช็ดน้ำไม่มีหยดน้ำจะไม่หยดลงมาถ้าน้ำหยดแสดงว่าล้างดังนั้นน้ำเพียงแค่กอบมือเดียวเนี่ยก็ล้างหน้าซ้อเอาล้างซ้อยังไงล่ะก็โปะไปแล้วก็ลูบให้ทั่วมันก็หยดมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะเราไม่ได้เอาน้ำสาดหน้านะเราใช้มือนี่แหละลูบหน้าให้ทั่วเขตใบหน้าเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟักซีลูจูฮะกุมว่าไอ้ดีกุ้มอีลันมารอฟิกและก็ล้างมือของท่านจนกระทั่งถึงข้อศอกล้างมือของท่านจนกระทั่งท่านข้อศอกปราดบางคนความละเอียดเนี่ยพี่น้องบางคนบอกว่าอย่าล้างข้อศอกไปที่มือนะ เออเพราะในกุรอานบอกว่าล้างมือไปถึงข้อศอกก็แสดงว่าเวลาเปิดก๊อกมาเนี่ยหรือเอาน้ำราดเนี่ยต้องให้น้ำเนี่ยไหลจากมือลงไปที่ข้อศอกแต่สมมุติว่าเราเนี่ยไม่ถนัดเราเอาแขนคว่ำลงแล้วเปิดล้างแต่ข้อศอกไปถึงมือได้ไหมได้เหมือนกันเป้าหมายเดียวกันก็คือให้ทั่วแต่ถ้าเกิดจะให้ตรงจากกุรอานบอกเป๊ะเลยก็คือเอาน้ำเนี่ยไหลจากมือลงไปที่ข้อศอกยกขึ้นอย่างนี้อย่าไปคว่ำลงงี้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมซ้อไหมซ้อเหมือนกันและคำว่าอีลาแปลว่าจงให้ถึงมีอวัยวะอยู่สองส่วนที่เป็นแขนเนี่ยก็คือมือกับข้อศอกอีลาแปลว่าไปให้ถึงแสดงว่าไอ้ตรงระหว่างกลางเนี่ยพี่น้องระหว่างมือถึงข้อศอกเนี่ยต้องล้างด้วยไหมต้องล้างด้วยไม่ใช่ล้างมือเสร็จปั๊บไปล้างข้อศอกไอ้ตรงกลางเป็นไงแห้งเลยอันนี้ไม่ซอแสดงว่าทุกครั้งที่เราล้างมือถึงข้อศอกเนี่ยต้องมืออะไรลูบเกลี่ยให้ทั่วใช้ได้อะไรที่เป็นสองข้างพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายศาสนาจะให้เริ่มด้านไหนก่อนด้านขวาก่อนถ้าเป็นเรื่องของความดีบางคนถามต่ออาจารย์แล้วเกิดบางคนพิการล่ะคนที่พิการล่ะเช่นมือขาดมาเหลือแค่เนี้ยเหลือตรงหัวไหล่มาหน่อยนึงถึงหัวไหล่ต่อยนึงทำยังไงดีไม่มีส่วนที่เหลือแล้วสิก็เมื่อกี้ในกุรอานบอกว่าอะไรนะมือถึงข้อศอกก็นี่มันเหนือข้อศอกมาขาดทำไงก็ไม่ต้องล้างมันไม่มีให้ล้างก็ไม่ต้องล้างฮัจญะใช่ป่ะข้ามไปเลยข้างนี้ข้ามไปเลยไม่ต้องล้างก็มีข้างซ้ายก็ล้างข้างซ้ายแต่ถ้าเกิดมันมือมัน
ขาดไปเหลือแต่ข้อมืออย่างเดียวแต่เป็นแขนท่อนบนท่อนล่างเนี่ยก็ล้างส่วนที่เหลือแค่นั้นเข้าใจนะดังนั้นคนที่เขาประสบอุบัติเหตุแขนขาดพิการเดือดร้อนไหมกับอายะนี้ไม่เดือดร้อนทำได้ไม่มีปัญหาไม่มีก็ไม่ต้องล้างถ้ามีก็ล้างส่วนที่เหลือวัมซาฮูบิรูสิกุมเช็ดศีรษะเช็ดศีรษะในกุรอานไม่ได้บอกว่าเช็ดแค่ไหนคราวนี้เนี่ยแหละพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมัซฮับต่างๆทัศนะต่างๆที่เขาบอกว่าเช็ดแค่ไหนซอพี่น้องคำว่าซอเนี่ยซอไปว่าถูกต้องใช้ได้ของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าต้องเช็ดแบบทั่วศีรษะทั่วศีรษะในกรณีที่สามารถทำได้ด้วยนะเช่นอย่างของฉันเนี่ยเช่นของฉันอย่างเงี้ยหมวกเนี่ยถอดหมวกเสร็จแล้วก็เช็ดให้ทั่วแต่ถ้าเกิดสมมุติฉันเช็ดแค่นิดเดียวตามทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดน้ำละหมาดไม่ซ้อเลยเห็นไหมแต่พอมาดูในซุนนะห์นบีนะถามว่านบีเช็ดทั่วไหมเช็ดทั่วครับเพราะนบีไปกลับนะไปหนึ่งรอบกลับมาอีกหนึ่งรอบไปกลับเลยนะที่ศีรษะเนี่ยเนี่ยจับอย่างนี้เลยตั้งอย่างนี้เลยแล้วก็ไปแล้วก็กลับส่วนทัศนะอื่นเนี่ยเช่นอิหม่ามมาลิกีบอกว่าประมาณ1ส่วน3 1ส่วน4ของศีรษะอิหม่ามชาฟีของเราน้อยสุดเลยเอา3เส้นแต่ต้องเป็นเส้นผมที่อยู่ในเขตศีรษะเอาปลายผมไม่ได้นะฮัจญะห์บางคนผมยาวมาเช็ดปลายผมอันนี้ไม่ซอเพราะผมอยู่นอกเขตอะไรเขตศีรษะเพราะในกุรอานบอกวัมซาฮูบิรูสิกุมเช็ดศีรษะไม่ใช่เช็ดผมอ้าวแล้วที่ฉันเช็ดผมอยู่ล่ะก็ผมมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีรษะถ้าเกิดคนๆนึงผมร่วงหมดเลยไปให้ครีโมมาครีโมผมร่วงหมดเลยถามว่าน้ำละหมาดนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพราะยังไงผมมันร่วงแต่ศีรษะยังอยู่มีไม่ไปให้ครีโมหัวไม่มีนะหัวมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ผมมันไม่มีก็เช็ดไปที่ศีรษะส่วนคนปกติที่มีผมก็เช็ดไปบนผมที่อยู่บนศีรษะคราวนี้เนี่ยพี่น้องเวลาเราเนี่ยสอนศาสนาแน่นอนอันนี้ดีที่สุดคือเช็ดให้ทั่วแต่ก็เผื่อไว้สักนิดหนึ่งได้ไหมสำหรับมุสลิมะบางคนที่ไปอาบน้ำละหมาดในที่ที่มันเปิดเผยน้ำละหมาดบางทีมันไม่ขอโทษดิเขาไม่ได้ทำที่แบบมิดชิดบางที่นะแต่ถ้าเราอาบที่มัสยิดอันนี้มัสยิดอยู่แล้วแต่บางที่ที่เราต้องไปละหมาดระหว่างทางเนี่ยแล้วต้องไปใช้ก๊อกเนี่ยถ้าถอดผ้าคลุมหงผ้าคลุมหัวโอ้โหเป็นไงเรื่องใหญ่เลยก็ใช้ตอนใช้ไงอ่ะก็ใช้มือเนี่ยสอดเข้าไปให้มันโดนส่วนหนึ่งส่วนใดของศีรษะก็พ้นแล้วซ้อแล้วหูก็เอาไปเช็ดหน่อยก้มเข้าไปใส่ในผ้าหูผ้าคลุมหัวถูกป่ะไอ้ข้างหน้าก็ดึงปุ๊บแล้วก็สอดเข้าไปแค่นั้นอันนี้ทัศนะของใครใช้ได้มัมชาฟีใช้ได้อิมัมอะห์มัดบินฮัมบัลบอกก็ใช้ได้ทำไมใช้ได้ล่ะเพราะมีเหตุไงที่ต้องทำแบบนั้นถอดผ้าคลุมหัวไม่ได้ถ้าถอดปั๊บเปิดเอารอดเลยคนเห็นเยอะเห็นไหมดังนั้นน้ำที่ทำน้ำละหมาดของสตรีเนี่ยอันนี้ต้องรู้นิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติจัดงานสมมติไปจัดงานที่ทุ่งที่โล่งจะทำที่อาบน้ำละหมาดของสตรีต้องทำแบบไหนทำแบบมิดชิดไม่ใช่ทำอยู่หน้าเวทีเลยทำที่น้ำละหมาดข้างเวทีของใครของผู้หญิงผ้าไม่มีขึงกันเลยเออหลอมันก็ดูน่าเกลียดสิเห็นไหมเสร็จแล้วพอมาถึงเท้าเนี่ยก็ใช้ล้างวะอารุจุวะอารุจุละกุมอิลัลกาบัยล้างถึงตะตุ่มคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับผู้หญิงหลายๆคนสวมถุงเท้าอยู่แล้วถุงเท้าอันนี้บอกก่อนนะถุงเท้าต้องเป็นไม่ใช่ถุงน่องนะถ้าถุงน่องเช็ดไม่ได้เพราะมันบางมันแทบจะเห็นเนื้ออยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะใส่เป็นถุงเท้ามากกว่าเพราะมันจะได้หนาคราวนี้คนๆนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเกิดอะไรเกิดไปทำธุระข้างนอก
ใส่ถุงเท้าผู้หญิงใส่ถุงเท้าอยู่แล้วนะพอเท้าเป็นเอารอผู้ชายก็ใส่ได้ถุงเท้าแต่ของฉันเนี่ยไม่ถนัดเท่าไหร่ชอบแบบเปิดโล่งเข้าใจนะคือเวลาเราใส่อะไรที่มันพี่เป็นเท้าอ่ะแล้วมันมีอะไรมารัดมาหุ้มจะรู้สึกไม่ค่อยมันรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเกิดบางคนเขาใส่ถุงเท้าตลอดทำดูละคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเราใส่ถุงเท้าเนี่ยแล้วเราไม่สะดวกที่จะถอดเราก็เช็ดไปบนถุงเท้าได้แต่ถ้าเกิดเท้าเปล่าๆของเราเท้าที่ไม่ได้ใส่ถุงเท้าหรือเราถอดไปแล้วอันนี้ต้องอะไรเลยต้องล้างทันทีแต่เงื่อนไขของการที่จะเช็ดบนถุงเท้าได้นั้นก่อนที่เราจะสวมใส่ถุงเท้าเราต้องมีน้ำละหมาดก่อนนี่แหละคือเรื่องที่สะดวกง่ายดายกับอะไรกับการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราและการลูบบนถุงเท้านั้นลูบด้านบนด้วยไม่ลูบที่ข้างล่างที่เป็นพื้นที่เราเดินด้วยลูบข้างบน1ครั้งพี่น้องจำเลยนะอะไรที่เป็นเช็ดศาสนาจะให้แค่1ครั้งแต่ถ้าล้างมีซุนนะห์ให้ทำ3เช็ด1แม้กระทั่งตะยามุมที่เราสอนกันเนี่ยตะยามุมทำกี่ครั้งไม่ใช่3ครั้ง1ครั้งตะยามุมเช็ดไง1ครั้งเช็ดคุฟ1ครั้งเช็ดถุงเท้า1ครั้งเช็ดศีรษะก็1ครั้งนะอ่ะต่อมาพี่น้องครับหุกกลมในการอาบน้ำละหมาดหุกกลมในการอาบน้ำละหมาดการน้ำละหมาดนั้นหุกกลมของมันก็คือจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่เราจะไปละหมาดหุกกลมที่วาจิบต้องมีน้ำละหมาดเลยเนี่ยมี3เรื่องจำได้ไหม1ทุกครั้งที่เราจะต้องละหมาดต้องมีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดไปละหมาดใช้ไม่ได้ต่อมาก็คือตะวาฟครับทุกครั้งที่เราจะตะวาฟไม่ว่าจะเป็นตะวาฟประเภทไหนก็แล้วแต่จะเป็นตะวาฟฮัจญ์ตะวาฟกุดูมตะวาฟสุนัตตะวาฟวะดะตะวาฟอัมลาตะวาฟอิฟาดอตะวาฟฮัจญ์ต้องมีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดตะวาฟไม่ซ้อใช้ไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือการไปสัมผัสอัลกุรอานแบบเป็นภาษาอาหรับล้วนๆจะเป็นทั้งเล่มหรือบางซูเราะห์ก็ตามบางคนไม่เข้าใจเข้าใจว่าต้องทั้งเล่มอ๋อถ้าฉันเป็นซูเราะห์เดียวสมมุติเป็นซูเราะห์อัลมุลกถ่ายมาสมมุติอันนี้เป็นมุลอัลมุลถ่ายมามีภาษาไทยมั้ยไม่มีเป็นภาษาอาหรับหมดเลยเป็นกุรอานหมดเลยอย่างนี้ต้องมีน้ำละหมาดแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นอัลมุนพร้อมความหมายคำอธิบายปั๊บอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดเขามองว่าเป็นหนังสืออะไรเป็นหนังสือทางด้านศาสนาไปละดังนั้นแม้กระทั่งที่เขาทำเป็นซูเราะห์ที่เขาแจกกันบางทียาซีนซูเราะห์ยาซีนอย่างเดียวเลยซูเราะห์อัลมุนอย่างเดียวเลยกาฟีอย่างเดียวเลยถ้าไปจับเล็กๆนั่นน่ะก็ต้องมีน้ำละหมาดนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเราไม่รู้บางทีบอกว่าคนบางคนแปลบอกต้อง30ยุทธเท่านั้นทำให้ครบ30ยุทธจับได้ไม่ใช่ที่เป็นกุรอานน่ะนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือ3ข้อที่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดและนอกจากนั้นเนี่ยมีไหมที่ว่าไม่จำเป็นแต่ส่งเสริมให้มีน้ำละหมาดเช่นกรณีให้อาบน้ำละหมาดในทุกๆการละหมาดหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพราะท่านนบีได้กล่าวว่าลาลาอาชัรกออาลาอุมมะตีลามัรตุฮุมอินดะกุลลิศอลาตินบิวุดูอินมากุลลิวุดูอินบิซีวากินหากว่าฉันไม่กลัวว่าจะเกิดความลำบากแก่ประชาชาติของฉันแล้วละก็แน่นอนฉันจะใช้ให้พวกท่านอาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่จะละหมาดบางคนก็บอกอ้าวตกลงฟังแบบนี้ก็แสดงว่าไม่อาบน้ำละหมาดก็ไปละหมาดได้นี่แล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่เราต้องละหมาดต้องมีน้ำละหมาด
ลับมาใหม่พี่น้องอธิบายใหม่ศาสนาของเราเนี่ยให้น้ำละหมาดเดียวเนี่ยพี่น้องสมมุติถ้าเราอาบน้ำละหมาดถึงครั้งเนี่ยเราสามารถใช้น้ำละหมาดนั้นนั่นแหละอาบละหมาดได้ตลอดสมมุติเลยนะฉันมีน้ำละหมาดตั้งแต่ซุบโบมาแล้วมีมาตั้งซุบโบเลยนะฉันก็น้ำละหมาดนั้นฉันก็ใช้ละหมาดซุนัตก่อนซุบโบละหมาดซุบโบและหลังจากนั้นฉันไม่เสียเลยไม่เสียเลยไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะอุจจาระผายลมไม่มีเลยไม่ได้เสียเลยรักษาน้ำละหมาดตลอดพอถึงเวลาที่สายฉันขึ้นไปละหมาดดูฮาฉันต้องอ่านน้ำละหมาดไหมไม่ต้องเพราะมีน้ำละหมาดแล้วไงก็ละหมาดดูฮาเสร็จปั๊บฉันมานั่งสอนหนังสือเสร็จปุ๊บพอละหมาดซูรียังไม่เสียอีกก็ขึ้นไปละหมาดซูรีได้ต่อไหมได้เลยเพราะมีน้ำละหมาดตั้งแต่ซุบโบหลังจากนั้นกลับไปบ้านนั่งกินคงกินข้าวได้เวลาอัสรียังไม่เสียอีกพี่น้องเรางงแล้วตกลงอาจารย์มันเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ตดเลยเหรออาจารย์ต้องดูไวด้วยไวเลขสูงๆเนี่ยพวกนี้เขาเรียกลมดีนะฉันเคยมีนะกีคนหนึ่งคุยกับฉันไปคุยไปตดไปกีแกบอกขอมาครับเดี๋ยวกีแกกันลมมาอยู่ฉันบอกว่าก็สงสารจมูกฉันด้วยจ้ะ แกบอกลมแกไม่ดีแกนิดเดียวเองนะแกแค่ลุกขึ้นเนี่ยลมออกเลยเขาคุมไม่ค่อยอยู่แล้วคนอายุเยอะบางคนก็บอกแหมไม่รักษามารยาทกับแหมใครเขาจะคุมถ้าเขาคุมได้เขาคุมแล้วอายุเยอะๆเป็นอย่างนั้นแหละพอถึงอัสรีพอถึงอัสรีเป็นไงฉันละหมาดได้อีกเอาน้ำละหมาดตอนไหนนู่นซุบฮีนู่นแนะนำนะไปดูไปหาหมอเป็นนิ่วแล้วแหละคืออื้อเนี่ยพอได้นะอื้อมันไม่ได้บ่อยหรอกวันหนึ่งหรือบางที2วันไม่ใช่2วันวันหนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งนั้นแหละเช้าเช้ามาหมดแล้วสบายโล่งห้ำดูรินแล้วแต่ปัสสาวะเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราดื่มน้ำเยอะไหมอันนี้ผมแนะนำนะเขาบอกว่าผมดูในอะไรนะในเพจของหมอเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ต้องดื่มน้ำมากๆเนี่ยคือตื่นนอนน่ะตื่นนอนเราไปล้างมือก่อนนะซุนนะห์นบีล้างมือก่อนเปิดตู้เย็นดื่มน้ำให้ได้เยอะเพราะช่วงที่ตื่นนอนมาเลือดข้นเพราะร่างกายขาดน้ำเนี่ยมาถึงยังหาน้ำอยู่เนี่ยเช้าไม่ได้เยอะไม่เป็นไรล้อเล่นเดี๋ยวลงไปดื่มไม่เป็นไรทีเดียวแต่ฉันก็บอกเฉยๆว่าเช้ามาเนี่ยก่อนอะไรเลยนะถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดนะดื่มน้ำเยอะๆเลือดข้นดื่มน้ำถ้าดื่มได้สักลิตร2ลิตรก็แล้วแต่มันถ้าดื่มน้ำเยอะมันก็แลกมากับการเลยเข้าห้องน้ำเหมือนกันตอนฉันไปเข้าโรงพยาบาลอยู่นะพี่น้องฉันฉี่บ่อยมากพ่ออะไรรู้ไหมไม่ได้ดื่มน้ำนะนี่เข้านี่เลยน้ำเกลือโอ้โหพอน้ำเกลือมันเข้าร่างกายเราเนี่ยร่างกายมันก็ขับน้ำออกมาแน่เอาต่อมาถึงไหนแล้วเนี่ยนบีบอกว่าถ้าผมเนี่ยมีรักษานั้นละหมาดแบบนั้นนั่นแหละเมื่อกี้ตั้งแต่ซุบโบนะแต่ผมเนี่ยพอถึงละหมาดซูรีผมอาบน้ำละหมาดอีกได้ไหมทั้งที่ไม่ได้เสียน้ำละหมาดได้ครับตามหะดีษบทนี้เลยเป็นสุนัตน้ำละหมาดที่ผมไปอาบนะไม่ใช่วาญิบเป็นสุนัตทำไมเป็นสุนัตล่ะก็ผมมีน้ำละหมาดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีน้ำละหมาดแล้วไปอาบนั่นคือน้ำละหมาดที่เป็นวาญิบเห็นยังฮะดีษนบีบอกมันตะวัดดุอาแล้วตุฮรีกุติบะละฮูอัชรุอัชฮะซะนาตินผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดบนความสะอาดเนี่ยทั้งที่มีน้ำละหมาดอยู่แล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ความดีของเขา10ความดีบันทึกโดยอบูดาวูดอันนี้พูดถึงน้ำละหมาดที่เป็นอะไรที่เป็นซุนัตนะมีน้ำละหมาดอยู่แล้วก็มีวิธีให้เลือกแบบเมื่อกี้แหละของฉันใช้ตั้งแต่ซุบโบเนี่ยยาวเลย
ั้งแต่ซูโบดูฮาอัสดูรีอัสรีทำได้แต่ฉันบอกก่อนนะดูท่าแล้วน่าจะไม่สบายแล้วแหละอย่าไปอั้นปัสสาวะแต่ถ้าอาบน้ำละหมาดแบบนั้นก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าน้ำละหมาดเนี้ยจะต้องเป็นน้ำละหมาดใช้กับละหมาดฟอดูถ้าดูฮาต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมที่เป็นสุนัตไม่มีนะไม่ต้องเฉพาะดูรีถ้าซูโบเสร็จแล้วยังรักษาอยู่ถ้าจะอาบซ้ำก็คือดูรีจะอาบซ้ำคืออัสรีถ้าจะเป็นละหมาดสุนัตโดยทั่วไปไม่ต้องไปอาบซ้ำไม่ต้องอันนี้เฉพาะที่เป็นฟัดดูละหมาดฟัดดูต่อมาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับคนที่จะสัมผัสหนังสือศาสนาเช่นหนังสือตัฟซีรกุรอานฮะดีษหนังสือนิติศาสตร์อิสลามหรือแม้กระทั่งกุรอานที่มีมากกว่าในหนังสือตัฟซีรหมายถึงว่าตัวของกุรอานมีเยอะมีตัฟซีรอยู่ไม่มากเนี่ยก็มีสุนัตให้อะไรนะให้อาบน้ำละหมาดบรรดาผู้รู้ต่างๆเนี่ยพี่น้องที่เขาสอนหนังสือตามที่ต่างๆเนี่ยเขาจะต้องอาบน้ำละหมาดก่อนนะอาบน้ำละหมาดก่อนต่อมาก่อนนอนครับก่อนนอนเลยเราก็อาบน้ำละหมาดเป็นสุนัตสำหรับคนที่อาบก่อนนอนแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยจะอาบน้ำละหมาดนะสมมติอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดอิชาละหมาดอิชาใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ละหมาดสุนัตหลังอิชาแล้วเราก็จะนอนเลยต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมไม่ต้องแล้วน้ำละหมาดนั่นแหละอันนี้พูดสำหรับคนที่ไม่มีน้ำละหมาดเช่นพี่น้องละหมาดอิชาแล้วละหมาดสุนัตหลังอิชาแล้วและพี่น้องก็ไปกินคงกินข้าวเดินนู่นเดินนี่ไปปรากฏว่าผายลมเสียน้ำละหมาดแล้วหรือไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยก่อนที่จะนอนก่อนที่จะออกมาจากห้องน้ำถามพี่น้องจะละหมาดอะไรไหมไม่ละหมาดหรอกจะนอนไงไปอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยแล้วก็นอนเนี่ยเป็นสุนัตแต่ถ้าเรามีน้ำละหมาดตอนที่เราละหมาดอิชาแล้วไม่ต้องยุ่งอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนั่นแหละอาบน้ำละหมาดพร้อมมีน้ำนอนได้เลยมีน้ำละหมาดแล้วเห็นยังและมีหะดีษบทนึงนะพูดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่นอนในขณะที่มีน้ำละหมาดจะมีมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับเขาจนกระทั่งเขาตื่นพี่น้องคิดดูดิกี่ชั่วโมงมาลาอิกะห์ขอดุอาให้นะมีหะดีษบทนึงนะพูดเอาไว้เป็นหะดีษฮะซันว่าจะมีมาลาอิกะห์ขอดุอาให้สำหรับคนที่นอนในสภาพที่มีอะไรมีน้ำละหมาดอันนี้เป็นซุนนะห์ที่ง่ายๆเลยนะต่อมาอีกข้อหนึ่งก่อนที่จะไปวิธีการนะอีกข้อหนึ่งกรณีของคนที่มีจนาบะห์ท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่าอินนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอารอดะอัยยานามะวะฮุวะจุนุบุนเมื่อท่านนบีจะนอนหลับในสภาพที่มีจุนุบแปลว่าอะไรแปลว่าสามีภรรยาหลับนอนกันอันนี้เป็นเรื่องปกติในหะดีษบอกว่าซอดาเกาะเป็นซอดาเกาะซอฮาบะห์ของท่านนบียกมือถามยารอซูลุลลอฮ์สามีภรรยาหลับนอนกันมีร่วมประเวณีกันเป็นซอดาเกาะห์ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นการระบายความต้องการทางเพศชะฮวะออกไปเนี่ยทำไมถึงได้บุญด้วยล่ะคือมองแล้วไม่น่าจะได้บุญนะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของกำหนัดที่เกิดขึ้นปรากฏว่านบีบอกว่าถ้าเกิดคนๆนึงเนี่ยเอากำหนัดที่ตัวเองมีเอาอารมณ์ทางเพศที่ตัวเองมีเนี่ยไปวางเอาไว้ไปใช้กับคนที่ไม่ใช่ภรรยาบาปไหมบาปสิไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวอาบอบนวดไซไลน์ผมได้สับมาเยอะเหมือนกันนะไม่รู้มันเยอะอันนี้ดูในข่าวเนี่ย
ผมไม่ได้ไปคำบวชพวกนี้หรอกแม่อาจารย์ดูเยอะดูข่าวนี่แหละไปเที่ยวผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาหรือบางคนไม่แต่งงานเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้นะนบีถามว่าอย่างเงี้ยบาปไหมบาปสิครับเพราะว่าผิดที่ใช่ไหมไม่ถูกกับที่นบีถามกลับว่าแล้วถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยวางเอาไว้ใช้กับสิ่งที่ฮาลาลก็คือภรรยาใช้กำหนัดตรงนี้ก็จริงเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแต่ใช้กับสิ่งที่ฮาลาลกับภรรยาและจะไม่ได้บุญเหรอได้บุญไงเวลาทุกครั้งที่เราใช้ของที่ฮาลาลได้บุญกินอาหารที่ฮาลาลได้บุญไปกินของฮารอมก็บาปยาซากุมุลลอฮ์ค่อยตอนไงมัมได้ยินจะสั่งเอาเลี้ยงมาให้แล้วตัวจ้ะจ้ะอันนี้น้ำร้อนเอาไว้ก่อนนะอ่ะถึงไหนละนบีบอกว่าไงเวลานบีเนี่ยมียูนุบแล้วก็จะหลับมีวิธีให้เลือก2ทางมีวิธีให้เลือก2ทาง1นอนหลับกับภรรยาสักประมาณสักเอากี่โมงดี5ทุ่มสมมุติ5ทุ่มแล้วกันลูกให้ลูกหลับก่อนไงที่พูดเนี่ย5ทุ่มเนี่ยลูกฉันนี่3ทุ่มยังวิ่งเล่นอยู่เลยอัลเลาะห์เอาสัก5ทุ่มให้ลูกหลับก่อนหลับนอนกับภรรยาขอมาอัพทีหลับนอนกับภรรยาปรากฏว่ามียูนุบแล้วเราเนี่ยจะขยันไหมไปอาบน้ำตอนนั้นเลยมองหน้ากันละเอาก่อนดิโอ้ยน้ำเย็นๆด้วยเออมองหน้ากันแล้วเอาไงดีเพียเนี่ยหลับถ้าหลับก็ไม่เป็นไรนะไม่บาปนะนอนเลยก็ได้แต่นบีทำไงไม่ทำอย่างนั้นนบีจะออกมาอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดแบบที่อาบน้ำละหมาดวูดูนั่นแหละอาบน้ำที่เหมือนกับละหมาดนั่นแหละเสร็จแล้วก็ทำไงแล้วก็นอนและพอตื่นอีกทีนึงจะละหมาดตะฮัจญุดหรือจะละหมาดซุบฮ์อันนี้ทำไงยกหะดัษเลยขั้นด้วยกับน้ำละหมาดจะนอนเนี่ยนะขั้นด้วยน้ำละหมาดแต่น้ำละหมาดเนี่ยใช้ในการทำอิบาดะห์ไม่ได้นะใช้ในการทำขอโทษดิใช้ในการละหมาดใช้ในการไปตะวาฟหรือผมไม่ต้องไปลุกไปตะวาฟหรอกก็คืนละใช้ในการละหมาดแล้วกันไม่ได้ถ้าคิดจะละหมาดตะฮัจญุดต้องไปอาบน้ำยกหะดัษแต่ให้ขั้นด้วยกับน้ำละหมาดก่อนอันนี้เป็นซุนนะห์บางคนบอกอาจารย์ฉันเหนื่อยอ่ะไม่เอาเลยพอเสร็จกิจฉันก็นอนเลยได้ไหมได้มีปัญหาอันนี้แล้วแต่เลยแต่ถ้าเราอยากจะได้ผลบุญตรงนี้เราไปอาบน้ำละหมาดขั้นก่อนนะกอซะลาฟัรญะฮูไม่ใช่น้ำละหมาดอย่างเดียวนะก่อนที่จะน้ำละหมาดเนี่ยล้างอวัยวะเพศกอซะลาฟัรญะฮูล้างตรงนั้นก่อนพอล้างเสร็จแล้วก็วะยะตะวัดวะตะวัดดออาวูดูอาหูลิลิศอลาแล้วก็อาบน้ำละหมาดเหมือนกับที่อาบน้ำละหมาดไปละหมาดแล้วก็นอนนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะที่เป็นซุนนะห์อ่ะถามต่อสมมุติเขาใช้ฉันอาจารย์เดี๋ยววันนี้มุอัซซินติดธุระอาจารย์ขึ้นไปอาซานหน่อยอันนี้ผมจะไปอาซานนะผมจะขึ้นไปอาซานถามว่าผมเนี่ยจะต้องอาบน้ำละหมาดไหมผมไม่ได้ละหมาดนะจะอาซานก่อนเพราะอาซานมันต้องตรงเวลาถูกป่ะเดี๋ยวถ้าอาบน้ำละหมาดอีกเดี๋ยวอาซานไม่ตรงเวลาเดี๋ยวพี่น้องรออยู่ที่บ้านนี่มันได้เวลาแล้วไอ้เครื่องนาฬิกามันเตือนแล้วตึ๊ด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 ได้เวลาแล้วผมก็ไม่มีน้ำละหมาดบอกอิหม่ามเดี๋ยวผมขออาบน้ำละหมาดก่อนหรือผมสามารถไปอาซานได้เลยอาจารย์ว่าไงผมอาซานได้ไหมถ้าไม่มีน้ำละหมาดคิดว่าได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ถูกต้องอาซานได้ไม่เกี่ยวกันนะไม่มีน้ำละหมาดก็อาซานได้แต่ยังไงต้องลงมาอาบน้ำละหมาดอีกทีนึงเพราะจะไปละหมาดเนี่ย ไปอาซานก่อนเพราะการอาซานขอโทษดิเพราะการอาบน้ำละหมาดเพื่อไปอาซานเป็นซุนนะห์มีอะไรอีก
ในนี้บอกว่าแม้กระทั่งหรือคุตบะจะไปคุตบะนิกะต้องมีนัดละหมาดไหมไม่ต้องก็ได้คุตบะนิกะเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีนัดละหมาดนะก็บอกแล้วมีอยู่แค่3เรื่องที่ต้องมีนัดละหมาดละหมาดทั้งหมดเลยนะซุนนะห์ต่างๆแล้วก็อะไรอีกตะวาฟแล้วอีกอันนึงก็จับกุรอานอ่านกุรอานจะเป็นต้องมีน้ำละหมาดไหมอ่านกุรอานโดยที่ไม่ได้สัมผัสจับไม่จำเป็นต้องมี แต่มีดีมีดีพี่น้องแต่ไม่มีก็ไม่ถึงขั้นบาปเวลาโกรธให้ไปอาบน้ำละหมาดมีซอบ้าคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายตอนนั้นนบีวะฟาตไปแล้วเป็นลูกเป็นรุ่นลูกแล้วนั่งประชุมกันพอนั่งประชุมเสร็จเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับในที่ประชุมนี่เขาเรียกว่าก็มีการโต้เถียงกันนะพอเวลาคนเถียงกันเนี่ยมีไม่เสียงเบาไม่มีหรอกทำไมทำอย่างนั้นล่ะจ้าอิหม่ามไม่มีไหมเออก็จะทำน่ะทำไมล่ะไม่มีหรอกอันนี้ละครชีวิตจริงอะนะเสียงนี่แข็งมาเลยคอเป็นเอ็นหน้าดีแดงเวลาเถียงกันเนี่ยใช่ป่ะถ้ามันเสียงแบบนี้นะไม่โกรธก็หรอกขำแต่เวลาเถียงกันมากๆนี่เป็นไงขึ้นโมโหชัยตอนชัยตอนขยมปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พี่น้องครับหน้านี่แดงแป๊ดเลยนะตัวนี่สั่นละโดนเล่นงานในที่ประชุมเยอะก็ลุกออกไปก็ลุกออกไปเสร็จพอลุกออกไปเสร็จปั๊บก็เข้ามานั่งพอเข้ามานั่งในรายงานบอกว่าเหมือนคนใหม่หน้าตาสดชื่นมาเลยจากหน้าแดงๆนี่หน้าพองมาเลยพี่น้องเอ้ยเขาก็ถามว่าไปทำอะไรมาผู้ชายคนนั้นบอกอ๋อฉันไปอาบน้ำละหมาดมาฉันไปอาบน้ำละหมาดมาพ่อนบีสอนว่าเวลาความโกรธมาจากชัยฏอนถูกสร้างมาจากธาตุไฟน้ำละหมาดใช้น้ำนี่แหละมันจะไปดับน่ะลดอารมณ์โกรธที่มาจากชัยฏอนอันนี้ฉันแนะนำเลยนะถ้าเถียงกับภรรยากำลังขึ้นเลยพักยกขอไปอาบน้ำละหมาดก่อนไอ้ภรรยาบอกบางไปยกขดัดไปเลยไป ไล่ไปอาบน้ำเลยเอออันนี้ก็คือเรื่องซุนนะห์ต่างๆนะครับเนี่ยที่ส่งเสริมให้มีมาดูวิธีการละเข้าเรื่องเลยนะพอตั้งหัวข้อวิธีการวิธีการหน้าเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วเนาะเขามีรูปด้วยวิธีการนะครับเขาบอกว่า1ต้องมีน้ำสะอาดน้ำที่สะอาดก็น้ำมุตลักนั่นแหละอย่าไปเอาแกงส้มมาทำนะมีเหมือนกันน้ำสะอาดน้ำอะไรน้ำแกงส้มงี้ไม่ได้น้ำมะพร้าวไม่ได้น้ำอัลลมไม่ได้น้ำหวานไม่ได้ต้องเป็นน้ำมุตลักน้ำตามธรรมชาติโดยทั่วไปน้ำประปานะสองตั้งเจตนาที่จะอาบน้ำละหมาดบางคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วทำไมไม่ตั้งตอนล้างหน้าล่ะคำถามว่าแล้วนี่เริ่มที่ล้างหน้าเลยหรือเปล่าล่ะนี่เริ่มที่ไหนเริ่มที่ล้างมือก็ตั้งตอนนั้นแหละตั้งเจตนาตั้งแต่เริ่มแต่เหตุที่มัมชาฟีบอกว่าให้เนียดตอนล้างหน้าเพราะอะไรเพราะล้างหน้าเป็นรุกลแรกไงและน้ำละหมาดเนี่ยต้องตั้งเจตนาตั้งแต่ต้นจนจบนะไม่ใช่ตั้งเฉพาะตอนอะไรตอนล้างมืออย่างเดียวแล้วตอนล้างหน้าไม่มีเนียดไม่ใช่มีเนียดยาวไปนั่นแหละคือรู้ว่าตัวเองทำอะไรแค่นั้นเองโดยที่ไม่มีการกล่าวมานาไวตู้วูดูอาฟัดดอลลิลลาฮิตาลานี่พื้นฐานเก่าฉันไม่ต้องอ่านอะไรออกมาเพราะการเนียดมาฮั่นหยุดที่อยู่ของมันคือในหัวใจนะไม่ต้องพูดอะไรออกมาพี่น้องนะเพราะว่าผมบอกแล้วนะเนียดที่ต้องพูดนะมีอย่างเดียวคือตอนทำฮัจญ์ตอนของอิหรอมนะถ้าของเยรอมต้องพูดเนียดพร้อมพูดแต่ถ้าเป็นอิบาดะห์อื่นไม่มีพูด
ให้เนียดนึกในใจนึกยังไงอ่ะก็นึกว่าทำน้ำละหมาดไงนึกว่าอะไรล่ะก็นึกว่าทำน้ำละหมาดถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่นั่นแหละคือเนียดใช่ไหมนี่ทำอะไรจ๊ะผัดกับข้าวเหรอทำอะไรอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดไงนั่นแหละเนียดแล้วต่อมากล่าวบิสมิลลาห์อ้าวอาจารย์ฉันเรียนมาเนี่ยเขาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดีนะแม่อ่านฟาติฮาด้วยนะการกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการอ่านนั้นละหมาดแต่นิดนึงมีคำว่าแต่ใช้หะดีษโดยเป็นหะดีษอามไปว่าทั่วไปก็คือเมื่อเราจะเริ่มต้นกิจการอะไรก็ให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นชัยฏอนดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจว่าการกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเป็นขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดไม่ถูกแต่ถ้าเรากล่าวโดยที่รู้ว่าอูซุบิลลาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับน้ำตอนละหมาดหรอกแต่ฉันอยากจะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เหมือนกับเราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเหมือนฉันจะบรรยายอย่างอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไล่ก่อนได้มั้ยได้แต่ต้องรู้นะไอ้ที่ทำเพราะอะไรถ้าบางคนบอกเลยโอ้ยแกไม่เอาอูซุบิลลาห์เพราะว่ามีซุนนะห์ให้กล่าวในน้ำละหมาดไม่ใช่แล้วดังนั้นคนกล่าวเนี่ยจะบอกเขาว่าถูกไม่ถูกก็อยู่ขึ้นอยู่กับความรู้ของเขาว่าเขากล่าวด้วยกับอะไรถ้าเขากล่าวเพราะว่าอ๋ออาจารย์มันมีหะดีษอามที่พูดถึงเรื่องการอ่านอูซุบิลลาห์โดยทั่วไปจบนะแต่ถ้าเกิดถามว่าขั้นตอนของมันก็เริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์เขาเรียกว่าตัสมียะและถ้าเราจะอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ไม่เป็นไรลาบะสไม่มีปัญหาอ่านตบจบก็ได้หรืออ่านแค่บิสมิลลาห์ก็ได้นะแต่ถามว่าอันไหนตรงกว่าบิสมิลลาห์แค่นี้ตรงกว่าเขาเรียกตัสมียะการกล่าวพระนามของอัลเลาะห์คราวนี้ถามว่าคนนี้อ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมได้มั้ยลาบัสไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าที่มาเป็นยังไงต่อมาที่3ล้างมือทั้ง2 3ครั้งล้างนี่ก็วนไปวนมางี้นะถูไปด้วยเหตุที่ศาสนาให้ล้างมือเพราะอะไรพี่น้องเพราะมือนี่แหละเดี๋ยวเราจะใช้มือไปล้างหน้าเดี๋ยวเราใช้มือล้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องล้างมือก่อนปรากฏมือขอโทษที่เค็มมาเลยไม่รู้ไปล้วงอะไรมาเค็มมาใช่ไม่ล้างมือมาถึงก็เอามือรองน้ำเสร็จล้างหน้าเลยหรือมันจะโอ้บ้วนปากนี่เอามือรองบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกก็เรียบร้อยเพราะเราไม่รู้มือเราสะอาดเปล่านั้นศาสนาจึงเริ่มต้นที่ล้างมือก่อนเพราะมือเนี่ยต่อไปเราใช้มือวักน้ำเข้าล้างหน้าวักมือสูดน้ำเข้าจมูกล้างบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกล้างมือก่อนพอล้างมือเสร็จก็บ้วนปากพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกอันนี้ขั้นตอนนี้ยากนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนไม่เคยสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยสำลักฉันเคยสอนเด็กฉันบอกให้สูดน้ำเข้าจมูกมันทำไงมันก็ค้างอยู่งั้นแหละแล้วก็ให้ดูดน้ำเข้าปากด้วยบอกอาจารย์แบ่งไม่ได้อะทีละอย่างได้ไหม แยกประสาทไม่ได้แต่ท่านนบีจะทำรวมกันเลยนะในน้ำเดียวเนี่ยเข้าปากแล้วก็เข้าจมูกด้วยอันนี้ต้องไปฝึกแต่อันนี้บอกก่อนนะเป็นสุนัตถ้าเราบ้วนปากก็ได้สุนัตบ้วนปากถ้าเราไม่สูดน้ำเข้าจมูกแต่ถ้าเราจะได้ทั้งอย่างเลยก็บ้วนปากพร้อมสูดน้ำเข้าจมูกและก็สั่งออกสั่งออกก็ได้บุญ3อย่างเลยเนี่ยสูดน้ำบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกและก็สั่งออกส่วนการบ้วนน้ำออกไม่อันนี้ต้องบ้วนอยู่แล้วคราวนี้มันก็มีรายละเอียดอีกนะเอาแค่นี้พอตรงนี้พอขั้นตอนที่มาเนี่ยพี่น้องนะ1 2 3 4 5เนี่ยมีอันไหนที่เป็นรุกลมั่งตั้ง5ข้อแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นรุกลข้อ2ครับข้อ2คืออะไรตั้งเจตนาอันนี้เป็นรุกลนะมาถึงข้อ6รุกลแรกในการปฏิบัติก็คือการล้างใบหน้าให้ทั่ว3ครั้งแต่ล้างที่เป็นรุกลแค่1ครั้งครั้งที่2ครั้งที่3เป็นสุนัตบางคนบอกอาจารย์ครับ
ถ้าจะล้างครั้งเดียวใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้แต่ต้องทั่วนะครั้งเดียวแต่ว่าหูไอตรงเนี้ยข้างแก้มเนี่ยไม่เปียกหน้าผากยังไม่เปียกอันนี้เป็นไงใช้ไม่ได้ครั้งเดียวใช้ไม่ได้ต้องซ้ำนะเจ็ดคนที่มีเข่าก็เสยสางเข่าหรือเสยนี่อย่างนี้นะของฉันไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเข่าหนาบางคนงี่เสริงเข้าไปเป็นไงติดต้องเรียกคนมาดึงออกหน่อยเว้ยใช้ทำไงดีเข่าหนาเสยไม่ได้ทำไงลูบเอาใช้ลูบนะไม่ต้องถึงขั้นเอาน้ำฉีดอย่างนี้เลยนะอันนี้สำหรับคนหนาอย่างของฉันเนี่ยเข่าบางนี่ก็เสยเอาก็ขยี้ได้แล้วเดี๋ยวหลุดไว้ก่อนนี่ของรักของห่วงกันเนี่ย8สางเข่านะครับเพราะเข่ามันขึ้นที่เขตบริเวณนะ8ล้างมือทั้ง2จนกระทั่งถึงข้อศอกล้างมือไหนก่อนมือขวาก่อนแล้วก็มาล้างมือซ้าย9เช็ดศีรษะพร้อมกับใบหู1ครั้งขออนุญาตนะครับในหนังสือบูลูกุนมารอมถูกต้องหนังสือบูลูกุนมารอมของอิบนุฮะญัรได้อธิบายการเช็ดศีรษะของท่านนบีไว้3ลักษณะ1จับน้ำมันมาดนะน้ำมันมาดเสร็จปั๊บจับจากตั้งนี้เลยนะตั้งนี้เลยปั๊บจับที่ตรงหัวตรงนี้เลยตั้งเลยปั๊บไปแล้วก็ลูบไปถึงท้ายทอยนะครับแล้วก็ลูบกลับมาแล้วก็วนมาที่อะไรวนมาที่หูหูทั้งนอกและในใช้นิ้วโป้งถูหูตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยเป็นไงบางคนบอกยกนิ้วชี้ไว้หน่อยเพราะไอ้นิ้วชี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเช็ดหูอีกก็จะยกอย่างนี้แต่ว่าจริงไม่ต้องยกแล้วนะฉันก็โหละเอียดไปพอมันใช้น้ำเดียวกันนี่แหละก็อย่างนี้เลยแล้วก็มาอันนี้ลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองเช็ดจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้คืออะไรพอน้ำมันมาปั๊บลูบข้างหลังเลยปั๊บมาข้างหน้าปั๊บแล้วก็ไปข้างหลังก็ได้แต่ถามว่าเราถนัดไหมไอ้ข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยหัวแปรไปเลยนะอีกอันหนึ่งเริ่มตรงกลางคืออะไรพอน้ำมันมาปั๊บวางตรงกลางนี่เลยวางตรงกลางหัวเลยเสร็จแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ลงมาที่หูขึ้นอยู่กับตำแหน่งมือเราจะวางตรงไหนวางข้างหน้าไปข้างหลังแล้วมาข้างหน้าวางตรงกลางไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็วางตรงท้ายมาข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังจ๋าเชิญจ้ะฮะอีกทีนึงครั้งเดียวนะ1ครั้งนะครับคือหะดีษเนี่ยที่พูดเรื่องการเช็ด1ครั้งเนี่ยในหนังสือบูลูกุนมารอมเลยนะพี่น้องของอิบนุฮัจญัรเลยนะมีรายงานจากท่านอาลีก็ดีท่านอุสมานบินอัฟฟานก็ดีว่าท่านนบีจะเช็ดแค่1ครั้งส่วนนะในมัซฮับชาฟีบางท่านนะที่บอกว่า3เนี่ยคือรวมหมดเขามองหมดเลยว่าทุกอย่าง3พอมาเช็ดศีรษะก็เป็น3ไงแต่จริงพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยการเช็ดผมบอกไปแล้วว่า การเช็ดจะเป็น1หมดถ้าเป็นอิบาดะแม้กระทั่งคุฟตะยัมมุมเช็ดศีรษะจะเป็น1ไม่ใช่3คราวนี้ถามว่าสมมุติคนนึงจะเช็ด3ถึงขั้นลำน้ำละหมาดไม่ซ้อไหมไม่ใช่หรอกน้ำละหมาดเขายังซ้ออยู่แต่ถามว่าตรงตามซุนนะที่มีน้ำหนักไหมไม่ตรงอันนี้บอกก่อนนะแล้วก็มาคุยกันว่าเนี่ยหะดีษซอฮีหะเลยของท่านฮุมรอนบอกว่าท่านนบีเช็ดศีรษะ1ครั้งนะส่วนใครอยากจะเช็ด3ก็ว่ากันไปผมไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วศีรษะของท่านหัวท่านฉันหน้าที่สอน
บอกอาจารย์ไม่ได้ฉันจะใช้3แล้วแต่หัวท่านเลยครับอันนั้นคือหัวของท่านเราจะมีปัญหาเขาไหมล่ะไม่มีหรอกขอมาอัพจริงคือบางคนจะเอาให้ได้ฉันจะเช็ดสักก็ไม่ว่ากันกับเอาสิเออมีปัญหาหรอกแต่เราในฐานะคนสอนเนี่ยเราก็ต้องสอนอะไรที่เราบอกว่ามันตรงกับแบบขนาดนั้นก็เอาหนังสือบูรูกุลมารอมมาเปิดกันพอบูรูกุลมารอมนี่ของอิบนุฮะญัรอัสกอลานีมัซฮับชาฟิอีจ้ะเออเขาเขียนไว้หมดแหละแต่เราบางทีอ่านน้อยอ่านเฉพาะหนังสือฟาดูอินเล่มแค่นี้เราไม่ได้กลับไปต้นน่ะกลับให้ถึงต้นสิคราวนั้นถามว่ามีไหมมีแต่เขาใช้การเปรียบเทียบว่านบีจะล้างหมดเลย3ครั้งก็เลยมาอะไรขอโทษดีพอมาเช็ดก็3เหมือนกันซึ่งหะดีษแล้วก็หะดีษที่บอก3ก็อ่อนด้วยหะดีษอ่อนด้วยนะหะดีษซอฮีห์เนี่ย1อันนี้เราก็พิจารณาเอานะเสร็จแล้วพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับสุดท้ายก็ล้างเท้าถึงตาตุ่มแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือการถูตามซอกเล็บไม่ใช่ซอกเล็บด้วยซอกเท้า แม้กระทั่งคนที่อะไรนะเท้าแตกต้องระวังตามร่องให้ดีเพราะเวลาเรายกเท้าขึ้นมาเนี่ยของฉันเนี่ยยกไม่ค่อยได้ถ้ายิงเก้าอี้แบบต่ำๆเลยนะสมมุติเป็นเก้าอี้สมัยก่อนนะแบบนั่งกับพื้นเนี่ยเวลาไปอาบน้ำละหมาดทีแทบให้ออกซิเจนเลยนะเหนื่อยเอาถังออกซิเจนมาให้ฉันด้วยเหนื่อยติดพุงก็เขาก็ทำให้มันสูงหน่อยแล้วก็อะไรนะจะยกเท้ามันจะสะดวกพอยกมาเนี่ยเราก้มไปเสร็จแล้วก็ถูไอ้ตามซอกนิ้วอ่ะเสร็จแล้วไอ้ส่วนที่น่ากลัวที่สุดนะคือส้นเท้าครับเพราะส้นเท้าเนี่ยบางทีมันมีร่องเท้าฉันเนี่ยเท้าแตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเล่นวิ่งเล่นไม่ค่อยสอยรองเท้าเท้าด้านมันเลยนะผู้หญิงบางคนเนี่ยเท้าอ่อนหล่ออัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์เท้าสวยผู้ชายเท้าด้านของฉันเท้าด้านเคยมีคนเข้ามาขูดหนังกำพร้าป่ะมันเป็นแช่น้ำยาสักอย่างนึงเนี่ยขูดอะนึกว่าขูดมะพร้าวได้เป็นกิโลมั้งนี่มันเท้าหรืออะไรวะเนี่ยออกมาเต็มเลยเป็นขุยอะเออก็แล้วแต่นะคนเราเท้าที่มันเป็นแตกๆครับที่เป็นร่องอ่ะต้องพยายามเอาน้ำเนี่ยให้มันถึงคราวนี้เนี่ยมัซฮับมาลิกีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามัซฮับมาลิกีเราเนี่ยคือ4มัซฮับนี่นะมาลิกีเนี่ยบอกว่าถ้าอาบน้ำละหมาดแล้วไม่ถูใช้จุ่มหรือใช้แจะอะไรนะแย่เข้าไปถ้าเป็นน้ำก็สมมติเราล้างเท้าเนี่ยบางคนมักจะไม่ค่อยก้มไปถูตักน้ำได้ก็ฟับเข้าไปฟับใช่ไหมหรือบางคนเปิดก๊อกแล้วก็เอาขอโทษเอาเท้าแย่แล้วก็พลิกข้างหลังหน่อยบางทีก็เอาสายฉีดเนี่ยถ้าเป็นของมัซฮับมาลิกีอ่ะไม่ซ้อนั้นละหมาดใช้ไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะต้องเอามือถูด้วยของมาลิกีนะแต่ของเซฟีของอะไรนะอีก3มัซฮับบอกใช้ได้ถ้าน้ำเป็นไงน้ำทั่วจบคุณจะใช้อะไรนะไดโวอัดสมมุติร่องมันเยอะอัดเข้าไปถ้าทั่วใช้ได้แล้วแต่ของมาลิกีไม่ได้มาลิกีต้องถูถามว่าทำไมเขาต้องถูล่ะเพราะการถูมันทำให้น้ำไปไงทั่วถึงเอาแล้วถามว่านบีถูไหมนบีถูจ้ะนบีจะถูใช้มือนี่แหละถูหมดเลยนี่ก็ถามว่าถ้าเราจะประณีตเราทำไงเราถูเถอะแต่อย่างที่ฉันบอกแหละบางทีเนี่ยแค่จะก้มลงไปที่เท้าเนี่ยบางทีโอ้โหมันเสียดไปหมดมันแน่นไปหมดก็เอาพอได้แล้วกันนะแต่อย่าช่วยอย่ามักง่ายก็คือต้องมั่นใจให้ทั่วนะเปิดก๊อกล้างให้ทั่วนะถ้าถูได้ดีถ้าถูไม่ได้ก็ต้องมั่นใจว่าน้ำทั่วเหมือนกับกรณีปมผมนั่นแหละตอนอาบน้ำยกฮะดัสอ่ะมีผู้หญิงมาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าต้องแก้มวยผมไหมนบีบอกว่าน้ำเข้าถึงไหมล่ะเข้าไปถึงทั่วไหมล่ะเอาถ้าทั่วก็ไม่ต้องแก้แต่ถ้าไม่ทั่วก็ต้องแก่ผมออกมาแล้วก็เอาน้ำให้มันทั่วสำหรับผู้หญิงที่มีมัดผมดัดเขาเรียกถักเปียนะสุดท้ายก็อาจจะในคราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกล่ะฮุกกลมนะ
ความประเสริฐนะความประเสริฐชาลลอความประเสริฐกับสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำละหมาดขอมาอัพทีครับมีใครมีคำถามอะไรเชิญฮะโอ้โหฮัมดุลิลละฉันสอนดีเนี่ยไปมีคนสงสัยเลยจ่าเชิญจ้ะจ้ะขออีกรอบนึงครับอ๋อทำนี่ละจริงๆถ้ามีเฮดไม่เด็กๆละพอมีเฮดก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่เด็กละเป็นผู้ใหญ่ละบรรลุศาสนาภาวะละผมเคยบอกกับพี่น้องนิดนึงนะว่าศาสนาของเราเนี่ยข้อห้ามทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นหนึ่งในนั้นคือการเรียนครับลิตตาอาลีมนั้นครูสอนกุรอานถ้ามีประจำเดือนสอนได้ไหมสอนได้คนที่เป็นฮาฟิซฮ์คนที่ท่องกุรอาน30ยุทธเนี่ยเขาต้องอ่านทุกวันเขาต้องจับกุรอานทบทวนกุรอานทุกวันได้แต่คราวนี้เขาก็จะมีนิดนึงว่าเวลาจะจับใส่ถุงมือได้ไหมใส่ถุงมือได้ไหมเวลาเปิดใช้ไม้เขี่ยได้ไหมสัมผัสโดยตรงถ้าเป็นเรื่องเรียนได้ถ้าเป็นเรื่องเรียนนะดิตาลีมนะเรื่องเรียนเช่นถึงเวลาต้องมาเรียนต้องมาสอบเพราะว่ามหาวิทยาลัยผมเนี่ยมีวิชากุรอานต้องท่องแล้วก็มีผู้หญิงที่โรงเรียนมีงี้แหละพอจะมาถึงเวลาปั๊บบอกมีประจำเดือนครูบอกมานี่เปิดหนังสือให้ดูมีข้อยกเว้นเอาไว้เรื่องเรียนคุณต้องมาอ่านเพราะงั้นตอนสอบก็ต้องรอขอโทษนะรอให้หมดประจำเดือนถึงจะมาสอบมันก็ไม่ใช่ไงครูเขาต้องสอบเด็กเป็นร้อยๆคนแต่มารอแกอย่างเดียวมันไม่ใช่ก็สุดท้ายก็คือว่าลิตะลีมเนี่ยศาสนาเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยครับถ้าเป็นการเรียนนะต่อให้มีประจำเดือนก็มาเรียนได้สัมผัสได้แต่คราวนี้ถ้าแนะนำฉันก็บอกว่าโดยตรงเนี่ยมันก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเราสามารถแนะนำได้ว่ามีถุงมือใส่นะใช้ไม้เขี่ยก็จะทำให้มันเป็นการลดเขาเรียกว่าผ่อนเขาเรียกอะไรนะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงนะครับอ๋อไม่ต้องสิไม่ต้องอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยการมีเฮดเนี่ยถ้าจะพูดถึงนะพูดถึงเรื่องเรียนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเรื่องน้ำละหมาดเรื่องอะไรละเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆเนี่ยการที่จะทำให้มันหมดฮะดัสคือต้องอะไรยกฮะดัสไงตอนนี้เขายังยกฮะดัสไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะครับนะประมาณนี้นะครับวัลลอฮุอะลัมนะซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์